แบรนด์นิวมากันที่งานเรื่องราวดีๆกันอีกแล้วล่ะค่ะสำหรับเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้านอาหารและการสื่อสารแก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้มีการจัดงานแถลงข่าวน้องเทนนิสพานิพักวงศ์พัฒนกิจนักเทควันโดหญิงมือหนึ่งของโลกรุ่นไม่เกิน19กิโลกรัมและเป็นตัวแทนส่งต่อความเป็นคนไทยหัวใจนักสู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคนไทยทุกคนมุ่งมั่นก้าวสู่ความสำเร็จเพราะมีการเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนฮีโร่ส่งพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในโอลิมปิกเกมซึ่งงานนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันดีกว่าค่ะคือของน้องเทนนิสนะครับเราก็เห็นว่าเป็นตะกี้ผมก็บอกว่าเป็นหญิงเหล็กนะครับเพราะเธอก็เป็นผู้หญิงที่มีหัวใจนักสู้นะครับอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับเราก็มาลุ้นกันว่าปีนี้เนี่ยน้องเทนนิสเนี่ยจะได้เหรียญทองกลับมาไหมนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเรคคอร์ดของน้องเทนนิสเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าได้ถ้วยมาได้เหรียญมา26รายการแล้วนะครับก็เป็นหนึ่งในหญิงเหล็กที่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะคว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยนะครับกลับมาในครั้งนี้ทางเราก็เห็นว่าเธอก็น่าจะเป็นตัวแทนนะครับของนักกีฬาไทยที่ดีมากนะครับหนึ่งในตัวอย่างนะครับสำหรับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เราได้สนับสนุนมาครับคือถ้าเราจะเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องไวรัสเราคงเตรียมอะไรไม่ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยการเตรียมพร้อมของเราเรื่องอาหารนะคะก็จะมีสิ่งใหม่ๆเมนูใหม่ๆเพราะว่าทั้งนักกีฬากองทัพไทยแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนเนี่ยเราก็อยากจะให้ได้สีสันใหม่ๆตลอดเวลานะคะส่วนเรื่องของการสื่อสารเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดความพร้อมอีกทีหนึ่งนะคะในเร็วๆนี้ให้ทราบว่าเราเตรียมอะไรบ้างแล้วเราจะมีแคมเปญช่วยกันโปรโมทให้กระแสของคนไทยนะคะในความเป็นคนไทยหัวใจนักสู้อยากจะให้เชียร์แล้วก็ให้นักกีฬามีกำลังใจให้มากๆค่ะเป็นห่วงเรื่องกระแสตอนนี้ไหมคะไวรัสมันอาจจะจัดจริงไหมตอนนี้เขาก็ยังยืนยันว่าจะจัดอยู่ทางเราเองก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาไหมคะคือเตรียมความพร้อมก็คือถ้าเกิดกองทัพไทยไปค่ะยังไงเครือเจริญโภคภัณฑ์ต้องตามไปแน่นอนค่ะค่ะสุดท้ายฝากเป็นกำลังใจกับน้องเทนนิสแล้วก็นักกีฬาไทยค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าน้องเทนนิสจะชนะหรือแพ้นะคะยังไงเครือเจริญโภคภัณฑ์และคนไทยทุกคนคิดว่าคงจะเป็นกำลังใจและก็ให้ความหวังน้องค่ะจะแพ้หรือชนะก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างน้อยเนี่ยขอให้คนไทยหัวใจนักสู้ทำงานเต็มที่แล้วก็สู้เพื่อประเทศชาติของเราค่ะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมอยู่พร้อมเสมอค่ะแล้วก็ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจพร้อม 100% ค่ะเก็บตัวกันอย่างหนักมากแล้วก็รอวันที่จะได้ขึ้นไปเตะค่ะนาเป็นตัวแทนคนไทยหัวใจนักสู้เป็นไงบ้างคะหนูก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่องค์กรเอกชนอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะได้เรียนเห็นความสำคัญแล้วก็เรื่องหนูเป็นตัวแทนของคนไทยหัวใจนักสู้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆค่ะมั่นใจค่ะปีนี้กับโอลิมปิกถ้ามีโอกาสได้ไปแล้วจัดจริงๆต้องมีเหรียญทองไปได้ก็มั่นใจค่ะก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากจะกลับไปชนะในที่ที่หนูเคยแพ้เนี่ยค่ะโค้ชเชค่ะพูดถึงณเวลานี้ค่ะเตรียมแผนยังไงกับน้องเทนนิสบ้างเราต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าอย่างการแข่งขันที่เลบานอนนี่ก็เลื่อนไปแล้วตอนนี้ต้องเตรียมทำอะไรบ้างคะก็จริงๆไม่มีอะไรพิเศษครับก็ต้องให้ตั้งใจฝึกซ้อมก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ต้องให้เราต้องระวังบาดเจ็บแล้วก็เรื่องให้สมร่างกายพร้อมแล้วก็เรื่องข้อดีเรื่องทิศตัวเรื่องเตะหัวก็ต้องให้พร้อมต่อแล้วก็ผมก็จริงๆสำคัญที่สุดก็อยากให้ก็ไม่กดดันแล้วก็ไม่เครียดก็ต้องให้ทำใจสบายๆก็น่าจะน้องเทนนี่ก็ตัวเองก็รู้ก็ผ่านมาก็ค่อยผิดตรงไหนกับแล้วก็มีค่อยประสบการณ์ด้วยแต่ว่าน่าจะครั้งนี้ก็ต้องแน่นอนก็ต้องดีกว่าทุกอย่างครับก็ผมเชื่อว่าก็ผมเชื่อว่าก็น้องเทนนิสครั้งนี้ให้คนไทยมีความสุขที่สุดครับ
Thailand News